ปอตโฆษณาในอดีตในครั้งนี้ขอนำท่านผู้ชมมาพบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องปราสาททรายบทประพันธ์ของสอนาวราชหรือสนิทโกศารสเป็นภาพยนตร์ที่สร้างโดยอินทรวิจิตรภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาเพชรราชาวราชอรรถสาอิสลังกูลณอยุธยาเมตตารุ่งรัตน์ประจวบเลิกยามดีสะอาดเปียบพงศาลขมพัฒน์อัธยาวาสนาชรากรสุวินสว่างรัตน์ทัศน์เอกทัศน์อดินันท์สิงห์หิรันท์อดุลดุลยรัตน์สรินทิพย์สิริวรรณมนัสบุญเกียรติภาพยนตร์เรื่องปราสาททรายเป็นภาพยนตร์ในปีพ.ศ.2112ฉายที่โรงภาพยนตร์คาเท่สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สี16มม.ที่ออกฉายในปีพ.ศ.2112ให้เสียงภาคสดสร้างโดยอินทรวิจิตรภาพยนตร์โดยมีสรินทิพย์สิริวรรณและสมพงษ์วงศ์รักไทยเป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับการแสดงโดยชาลีอินทรวิจิตรสำหรับสปอตโฆษณาภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรลองรับฟังรับชมกันในนับบัตรนี้สำหรับท่านที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อได้เตือนเวลามีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ท่านชมในโอกาสหน้าสำหรับครั้งนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ